เราไม่ได้กินครบ5หมู่อ่ะซึ่งอันนี้มันอันตรายมากนะต่อร่างกายใช่ค่ะถึงบอกว่ากีฬาพอกายจริงๆเป็นกีฬาที่เล่นกับลิมิตของร่างกายอะไรเงี้ยคือมันกลายเป็นว่าเราสามารถทำได้แต่สามารถทำได้ในเวลาสั้นๆมันจะมีช่วงที่แบบก่อนแข่งแล้วพอหลังแข่งเราก็จะมีความจำเป็นที่ต้องฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาเหมือนกันไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าเราจะต้องกินน้อยไปตลอดอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นช่วงที่ประกวดคือช่วงที่ร่างกายอ่อนแอที่สุดใช่หรือไม่จริงจริงค่ะโอ้โหคือเป็นช่วงที่คืออะไรมากระทบนิดนึงอ่ะรู้สึกว่าหมั่นไส้ทันทีเลยอ๋อเป็นเชิงอารมณ์เลยหัวร้อนหัวร้อนใช่ค่ะหัวร้อนมันมีช่วงที่มันจะเซนซิทีฟค่อนข้างเยอะในทุกอย่างอ่อนแอในที่นี้คือป่วยง่ายไม่ค่ะไม่มีแรงไม่มีแรงเพราะไม่มีแรงเพราะด้วยความที่ป่วยง่ายอีกเพราะด้วยความที่มันกินน้อยอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นเลยค่ะมันก็จะไม่มีแรงแล้วเราจะไปบนเวทียังไงอ่ะเรียกว่าเป็นการแสดงคือการแสดงทุกอย่างมันจะต้องแบบ5 4 3 2 on stage ปุ๊บปุ๊บพอเดินขึ้นเวทีปุ๊บคือต้องเปลี่ยนไปอีกคนนึงต้องเปลี่ยนอีกคนนึงเลยแต่ตอนอยู่บนข้างล่างเวทีคือไหมนอนนอนเก็บมันไม่มีแรงทุกอย่างนอนดีกว่ากินกับนอนทุกคนต้องการนอนเพราะก่อนที่เราจะขึ้นเวทีเราคือซอมบี้ธรรมดาดีๆนี่เองใช่ป่ะถ้าเห็นหลังเวทีเนี่ยนักกีฬาทุกคนจะหลับกันหมดเลยเพื่อให้กล้ามเนื้อมันโชว์ออกมาชัดที่สุดเท่าที่จะชัดได้ใช่ไม่ให้มีไขมันอยู่ระหว่างกล้ามเนื้อกับหนังเลยว่างั้นใช่ค่ะมันขึ้นอยู่กับโค้ชที่เราให้เขามาดูด้วยค่ะว่าคนนี้เหมาะกับแบบไหนแบบไหนอย่างเงี้ยวิธีการแต่ละคนไม่ต่างไม่เหมือนกันแล้วก็จริตแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็รุ่นการแข่งขันก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่เอาละทีนี้พอขึ้นไปบนเวทีเนี่ยเขาตัดสินกันยังไงเขาดูกันยังไงเราก็ดูไม่เป็นนะเนาะก็สวยหมดก็มันเลยมันสวยหมดเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะการตัดสินนะคะคุณอามันจะไม่ได้อยู่ที่เราหรืออยู่ที่พวกเราดูแล้วชอบแล้วได้เลยค่ะมันอยู่ที่กรรมการล้วนๆค่ะอยู่ที่สายตาค่ะสายตากรรมการชอบแบบไหนบางคนอาจจะกรรมการคนนี้ชอบคนนี้อาจจะไม่ชอบก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มีสแตนดาร์ดล้วนๆแต่ว่ามันจะเป็นกรรมการมันน่าจะพอๆกันเนาะว่าแบบมีประมาณ 5-7 คนที่จะมาตัดสินร่วมกันแล้วก็จะมาหาว่าแบบฟีลประชาธิปไตยว่าแบบว่าใครได้โหวตเยอะกว่าก็คือชนะไปแล้วก็จะดูว่าองค์รวมมันเป็นยังไงคือในสายตาทุกคนมันจะต้องแบบรอไปด้วยกันของผลตัดสินอันนั้นก็คือจะกลายเป็นผู้ชนะได้แต่มันต้องมีเกณฑ์สิไม่งั้นเราจะฝึกถ้าถูกไหมว่าเราจะเอาเล่นอันนี้ไม่เล่นอันนี้หรือชัยเสพใบเสพใช่ไหมมันอะไรพวกนี้แต่ละสมาพันธ์จะมีการตัดสินที่ไม่เหมือนกันก็อย่างสมาพันธ์จูนจะมีการตัดสินที่เรียกว่า4ทิศก็จะมีโพสต์ข้างหน้าข้างหลังซ้ายขวาเพื่อที่จะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นแบบนี้ใช่อันก็คือกรรมการจะดูความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยของพี่แนทก็จะเป็นเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นการโพสต์คนละแบบของแนทปีกินี้ก็จะไม่ได้โพสต์แบบนี้ค่ะไม่ได้โพสต์เหมือนฟิกเกอร์ของมันก็จะเป็นโมเดลธรรมดาทั่วไปเอาความสวยงามออกมามีออร่ามีสง่าจบกล้ามเนื้อเรียกว่าไขมันน้อยรุ่นอย่างเราสองคนจริงๆมันจะเรียกง่ายๆอะค่ะคือแบบสวยในชุดบิกินี่ดูดียังเป็นผู้หญิงอยู่เพราะฉะนั้นเขาประกวดที่1กล้ามเนื้อเกณฑ์อย่างที่แพทบอกเนี่ยเกณฑ์ในการตัดสินก็ดูที่กล้ามเนื้อใช่ไหมดูกล้ามเนื้อความชายออกมาของความแห้งดูองค์รวมองค์รวมทั้งหมดว่าความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อเป็นยังไงลีนในเลเวลที่พอดีในรุ่นนั้นๆแล้วก็แต่งองค์ทรงเครื่องหน้าผมอะไรเงี้ยก็คือนับหมดชุดด้วยชุดด้วยการแต่งหน้าอะไรเงี้ยทำผมมันก็มีผลเหมือนว่าจะใส่รองเท้าแบบสูงส้นสูงเหมือนกันก็มีส่วนเรียกว่าประกวดนางงามนะเราฟิลนางงามฟิลนางงามใช่ใช่เพราะว่าเขาดูถึงชุดการแต่งหน้าปากผมที่เข้ากับชุดหรือเปล่าแม้แต่แอสเซอรี่และลีลาที่โพสใช่ค่ะก็จะดูองค์รวมสุดท้ายมันคือองค์รวมทั้งหมดที่ดูเหมาะสมในรุ่นนั้นๆแล้วก็ดูดีที่สุดในไลน์อัพวันนั้นที่ผู้เข้าแข่งขันเพราะฉะนั้นที่แนทกับจูนไปประกวดนี้มันจึงเป็นคนละประเภทกับที่ก้อมใหญ่ขึ้นอยู่กับสมาพันธ์คุณจัดด้วยใช่ไหมไม่ใช่คือประเภทแล้วกำลังพูดถึงประเภทใช่ไหมมันเหมือนเราสองคนถูกเรียกว่าแบบมีกล้ามน้อยที่สุดในบรรดาพอกายอ๋อเขาไม่ได้ดูกล้ามว่าต้องเยอะถ้ากล้ามเยอะๆต้องรุ่นใหญ่ค่ะรุ่นใหญ่ที่ไม่ใช่รุ่นบิกินี่ค่ะก็จะเป็นรุ่นเวลเนี่ยที่จะต้องมีการใช้ยาใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยอ๋อนี่คือรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นบิกินี่รุ่นออร์แกนิกค่ะคุณนาของพี่แนทสมาพันธ์พี่แนทจะเรียกว่าบิกินี่สมาพันธ์จูนจะเรียกว่าโมเดลฟิสิกการเรียกก็จะแตกต่างกันออกไปแต่สุดท้ายแล้วมันก็คือคล้ายๆกันใช่
ก็คือเน้นความสวยงามมากกว่าคือสวยงามแบบผู้หญิงใช่ไหมใช่แต่ไม่ได้เน้นกล้ามปูใหญ่ปูที่เป็นอีกรุ่นอะไรเงี้ยนี่ชัดมากอันนี้ก็ไม่นานเพราะว่าเพิ่งไปได้ได้ประมาณน่าจะ 2-3 อาทิตย์แล้ว2อาทิตย์กว่า2 3อาทิตย์ยังเหมือนเดิมป่ะเนี่ยคือตอนนี้ยืนให้ดูหน่อยได้มั้ยได้ค่ะคือตอนนี้ยังต้องรักษามาตรฐานอยู่อ่ะค่ะเป๊ะเป๊ะเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนเดิมมั้ยอย่างนี้เค้าเรียกเป๊ะเหมือนเดิมใช่มั้ยจริงค่ะจริงตอนนี้เอวเท่าไหร่คะพี่สาวเคยรู้สึกเหมือนว่าตอนนั้น21 22ประมาณนั้นค่ะปัญหาที่ช่วงแรกๆที่เราเข้ามาแล้วเราเจอปัญหาหลักๆคือไม่มีความอดทนนะคะชนะใจตัวเองไม่ได้มันจะแพ้ความอดทนเราไปก่อนเลยมันจะใช่มันคือการสู้กับตัวเองล้วนๆเลยค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันต้องใช้เวลาเพราะมันไม่มีทางเปลี่ยนแบบเวลาแป๊บเดียวอยู่แล้วสุดท้ายมันเราต้องทำเดิมๆซ้ำๆอย่างที่คุณอาบอกมันยังมีความเบื่ออยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าสุดท้ายมันต้องทำไปให้สุดทางอะค่ะเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าเป้าหมายเราอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องเดินไปให้ถึงสุดท้ายมันจะเบื่อมันจะยังไงก็ต้องไปก็ต้องทำให้จบอะค่ะแล้วจูนก็ได้เป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยค่ะใช่ค่ะแนทไม่ได้เป็นทีมชาติหรอก็ได้ระดับประเทศมาก็โอเคแล้วคือไม่ได้เป็นตัวแทนในนามประเทศไทยใช่ไหมก็คือว่าในทั้งเวทีค่ะมีแนทกับเทรนเนอร์ที่เป็นคนไทย2คนแต่ว่าเทรนเนอร์แข่งรุ่นใหญ่กว่าแนทแข่งรุ่นเล็กกว่าก็ได้เหรียญมาซึ่งได้เป็นแชมป์มาสเตอร์ค่ะแล้วก็เป็นท็อปไฟก็คือได้ที่4ค่ะในเรื่องของบิกินี่ค่ะคือก็ถือว่าโอเคเพราะว่ารุ่นหนูเนี่ยโหดทุกคนค่ะเพราะเขาสามารถไปได้ทุกเวเขาสามารถไม่ใช่ไปแค่รุ่นบิกินี่เขาสามารถไปประกวดรุ่นเวลเน็ตก็ได้หุ่นเขาหรืออะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะคุณอามันไปได้หมดอะค่ะได้มากี่รางวัลเนี่ยได้มา2เหรียญค่ะ2เหรียญได้1เหรียญทองกับอีก1เหรียญก็เป็นที่4ค่ะแต่กีฬานี้นอกจากความพร้อมของจิตใจเงินก็ต้องพร้อมด้วยใช่ไหมจ๊ะจริงค่ะยังไงจะมายิ่งถ้าสูงยิ่งใหญ่สุดท้ายมันคือด้วยความที่เราต้องทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมการกินเราก็ต้องกินที่พิเศษกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยต่อให้เราจะไม่อยากกินเราก็ต้องกินมันก็ต้องมีแบบเรื่องอาหารทั่วไปอาหารเสริมค่ะโค้ชค่ะค่าเทรนเนอร์ค่ายิมค่าเสื้อผ้าบิกินี่ใช่แต่งหน้าทำผมค่าสมัครอะไรเงี้ยมันก็จะทุกอย่างคือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เราต้องรับเองแต่ว่าของพี่ณัฐอ่ะจะหนักกว่าจูนเพราะว่าจูนในฐานะทีมชาติเวลาไปแข่งก็ทางกกท.จะเป็นผู้ออกให้ค่าเครื่องบินค่าสมัครค่าโรงแรมอะไรเงี้ยของจูนก็จะไม่ต้องเสียแต่ของพี่ณัฐก็อาจจะเยอะกว่าโอ้นี่ต้องเสียใจเองใช่200,000 1เวที200,000ไปที่ภายใน3เดือนค่ะไปที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะฟิลิปปินส์แข่งมาจากแฟนรายการตี10 day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตี10 day ค่ะ